รือเปล่าคุณหลวงพี่ท่านยอมสละทุกอย่างมันทำให้ฉันเห็นว่าทุกอย่างมันก็เท่านั้นเราไม่ควรจะต้องสะสมอะไรให้เป็นภาระของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วความสุขเนี่ยก็คือการละเลิกพันธะทุกอย่างทั้งหมดที่เราก็เอาไปไหนไม่ได้อยู่ดีมันก็คือสัจธรรมแหละคุณแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปผมไม่อยากให้คุณคิดมากรู้ไหมวันนี้ละครเราเนี่ยอ่อนแอวันแรกนะผมอยากให้คุณเตรียมใจไปดูสิ่งที่เราทำที่เราทุ่มเทผ่านมันมาไปดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand